ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องฉันขอเล่าความโก๊ะของฉันนิดนึงนะเป็นใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมคือเวลาเราถ่าย Facebook ไปแล้วเนี่ยเจอหุ่นเจองานถึงแม้มันเป็นแมสโปรดักต์อ่ะเป็นแบบตัวเทาๆอ่ะเป็นตัวอย่างเออแล้วเป็นแบบยังไม่ได้ลงสีไม่ได้เลยแต่ความรู้สึกว่ามันเท่อ่ะแล้วเขาเปิดพีอ่ะฉันก็พีคือไม่ได้รอดูว่าภาพเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตัวเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคือเจอปุ๊บเฮ้ยส่งไปหาร้านแล้วก็ถามเลยบวก1ได้ไหมครับร้านบอกโอเคบวก1อ่ะและนับตั้งแต่วันที่บวก1จนมาถึงวันนี้ฉันยังจำไม่ได้เลยว่าฉันพีตัวนี้ไปตอนไหน และที่สำคัญนะพอตอนของมาส่งยังเกาหัวอยู่เลยว่าร้านส่งอะไรมาให้ฉันเออตัวอะไรวะตัวอะไรวะเปิดกล่องมายังงงอยู่เลยเฮ้ยตัวอะไรเออจนไปนั่งย้อนดูอ๋อตัวนี้เองอ่ะมีใครเป็นเหมือนฉันไหมฉันเป็นบ่อยมากเลยนะช่วงนี้ดังนั้นนะครับเวลาถ่าย Facebook จงมีสตินะฮะถ้าไม่มีสติจะเป็นเหมือนฉันนะครับอ่ะตัวที่จะเอามารีวิวเป็นงานจีนลิขสิทธิ์ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือจันจันจัน UNX04S Norma Type 02A Kainer ATF ครับเออเปิดกล่องมาแล้วฉันยังงงอยู่เลยตัวอะไรวะภาพจำของฉันก็คือน้องตัวเทาๆนะฮะไม่คิดว่าน้องลงสีแล้วจะเท่นะครับก็นะฮะไคเนอร์ตัวนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยคือถ้าสีดำของพลาสติกเป็นแบบนี้จริงๆน้องเท่นะว่าไม่ได้นะเออบอกเลยว่าถ้าจุดขยับง่อยแต่ยืนเท่ๆแบบนี้ได้สวยฉันยอมรับได้นะฮะถ้าตัวพลาสติกเป็นแบบในรูปเลยนะแค่ยืนเฉยๆก็ฉันก็โอเคนะสวยสวยสวยอันนี้ความชอบเฉพาะตัวนะครับด้านข้างก็จะบอกว่าน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างน้องมีอาวุธอะไรได้บ้างนะฮะและเหมือนน้องจะมีไฟด้วยเฮ้ยจริงจังเออต้องขอออกตัวก่อนนะครับผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับน้องนอมาตัวนี้มาให้นะผมมารีวิวประสบการณ์นะฮะการต่อการประกอบการได้เล่นน้องนอมานะครับมาแชร์ให้ฟังว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงประกอบแล้วรู้สึกยังไงต่อแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปค้นหาเพิ่มเติมได้ใน Google นะครับน้องนอมาตัวนี้เป็นของค่ายจีนเนี่ยเป็นการคอลแลบกันของค่ายเนี้ยอันนี้ฉันขอออกตัวจริงว่าฉันอ่านไม่ออกว่าเขาคือค่ายอะไรนะฮะพยายามไปหาในอินเทอร์เน็ตและมันก็บอกแค่ไคเนอร์นะครับแต่รู้สึกว่าไคเนอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นชื่อเรื่องของตัวน้องไหมอันนี้ไม่ทราบนะก็ไม่ฟันธงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นของค่ายจีนค่ายหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ถ้าตัวพลาสติกออกมาสวยแบบนี้เฮ้ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะแกเอออ่ะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องนะฮะดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่าว่าน้องจะดำแบบไหนจะสวยไหมไปเปิดกล่องกันเลยครับอะไรครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องน้องนอมาตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าที่ร้านเขาซีนมาให้อย่างดีเลยนะมาเปิดเลยชื้บชื้บชื้บ
อึบชืบที่อย่างเงี้ยฉันเปิดเรียบร้อยได้อ่ะแล้วมันก็หลุดคือฉันกะจะให้มันหุ้มไว้แล้วมันก็หลุดนะอ่ะเปิดจ้าชืบโอ้มีซับข้างในนะครับนี่เหมือนหน้ากล่องนะเราเปิดออกมาโอ้แผงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะฮะถุงแรกไม่รู้คืออะไรนะแต่น่าจะเป็นโครงด้านในของน้องนะครับชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยเทียบกับนิ้วฉันชิ้นใหญ่อยู่นะครับตัวงานมีอันเดอร์เกตจ้ามีอันเดอร์เกตนะมีอันเดอร์เกตนะครับจัดว่าดีนะครับตัวพลาสติกเนี่ยจากที่ดูด้วยตาเนี่ยใช้ได้นะฮะน่าจะเป็นโครงด้านในนะมาดูนี่แผงสีดำเฮ้ยแกดำสวยนะเฮ้ยดำสวยนี่โอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้คืออยากรู้ไงอยากรู้ว่าดำเป็นยังไงนะฮะปกติไม่ค่อยจะฉีกแผงออกมาให้ดูใช่ไหมอันนี้ฉีกให้ดูกันเลยจ้าเฮ้ยดำดีดำสวยเห็นปะเฮ้ยอันนี้คือดีนะอันนี้คือดีนี่คือฉันชอบเองนะนะฮะโปรดขี่จักรยานในการรับชมนะฮะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับนี่และรายละเอียดดีเทลนะฮะดีด้วยเฮ้ยสวยอะพอมันโดนไฟโดนแสงคือสวยนะตัวงานชิ้นสีดำมีอันเดอร์เกตจ้าเนี่มีอันเดอร์เกตนะอันนี้คือดีนะครับอันนี้คือดีนะอันนี้แผง B เป็นแผงเบิ้ลนะฮะน่าจะเป็นในส่วนเกราะของน้องนอมานะครับเก็บใส่ถุงจ้านะฮะทำไมพี่ฉีกแล้วพี่ไม่เอาออกเลยล่ะครับก็ไม่รู้จะได้ต่อเมื่อไหร่นะฮะถ่ายไว้ก่อนแผงนี้นะครับเป็นโครงด้านในของตัวน้องนะครับนี่ดูรายละเอียดดีเทลคือโหดยิบย่อยมากนะฮะเนี่ยส่วนเท้าใหญ่อยู่นะเทียบกับนิ้วฉันนะฮะคิดว่าสเกลน่าจะพอๆกับ MG 1ตัวนะครับแผงสีดำอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของเกราะนะฮะสวยและดีรายละเอียดดีเทลชัดและแผงนี้มีบางชิ้นส่วนไม่อันเดอร์เกตบางชิ้นส่วนก็อันเดอร์เกตนะครับแต่ดูจากด้วยตาส่วนใหญ่อันเดอร์เกตนะและอันนี้น่าจะเป็นหลังมือนะครับน่าจะเป็นหลังมือนะถุงถัดมาถุงนี้ก็เป็นแผงสีดำอีกนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของเกราะนะครับสีดำสวยสีดำสวยถูกใจฉันมากสีดำสวยถูกใจจริงๆนะครับแล้วก็บางชิ้นนะฮะก็มีรายละเอียดมีดีเทลนะครับจัดว่าดีนะฮะมาถุงถัดมาอันนี้เหมือนจะเป็นโครงด้านในของตัวน้องมีหลุดรันเนอร์ชิ้นนึงมีหลุดรันเนอร์ชิ้นนึงนะครับนี่นะฮะก็เวลาอยู่ในถุงเช็คดีๆนะครับเหตุผลนึงอย่างนึงที่ผมไม่ตัดถุงโชว์แผงเพราะว่ามันบางอย่างมันก็หลุดรันเนอร์นะฮะนี่โครงด้านในนะครับตัวโครงด้านในก็มีรายละเอียดมีดีเทลนะครับจัดว่าดีนะจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะมาถุงถัดมาถุงนี้ก็เป็นแผงสีดำอีกเหมือนกันนะฮะก็น่าจะเป็นโครเอ้ยเป็นเกราะของน้องนอมานะครับบอกเลยว่ายังไม่เห็นภาพที่เป็นแบบชัดๆเลยนะของน้องนอมานะครับนี่อันนี้ก็เป็นแผงสีดำอีกเหมือนกันส่วนใหญ่จากที่หยิบมาจะเป็นแผงเบิ้ลซะเยอะนะฮะเป็นแผงเบิ้ลซะเยอะนะนี่น่าจะเป็นในส่วนของเกราะนะครับมาอันนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของจอยและข้อต่อของตัวน้องนะครับนะฮะมาเป็นแบบนี้นะแอบมีชิ้นส่วนเล็กๆด้วย
ฉันกลัวใจในส่วนนี้จังเลยอ่ะกลัวมันจะหักไม่รู้ว่ามันแข็งขนาดไหนนะในส่วนของพลาสติกนะครับก็ระวังหน่อยละกันนะครับมาถุงถัดมาก็ยังเป็นโครงด้านในของตัวน้องอยู่นะครับแอบยิบย่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปว่าบาปแอบยิบย่อยอยู่เหมือนกันนะครับมาถุงถัดมาก็ยังเป็นโครงด้านในอยู่นี่ดูรายละเอียดดิเออคือดีนะตัวโครงด้านในรายละเอียดเยอะเลยนะฮะแผงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปว่าบาปแผงนี้ก็เป็นแผงเบิ้ลสีดำนะฮะก็เป็นในส่วนเกราะของน้องนอมานะครับบอกเลยว่าชอบสีดำนี้ชอบถูกใจนะฮะนี่พาสมือเขาหูให้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนับคร่าวๆนะ1 2 3 4 1 2 3 4น่าจะประมาณ 4-5 คู่นะฮะน่าจะประมาณ 4-5 คู่นี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นจอย PC ค่อนข้างแข็งเลยแหละนะฮะจอย PC สีดำค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโครงด้านในของตัวน้องอีกเหมือนกันเป็นแผงเบิ้ลนะฮะสังเกตดีๆตัวน้องจะมีแผงเบิ้ลค่อนข้างเยอะนะครับมีแผงเบิ้ลค่อนข้างเยอะนะเป็นภูเขาเลยอ่ะเออแผงเยอะเหมือนกันนะถุงถัดมานะครับถุงนี้เป็นแผงใสแอบมีชิ้นเล็กๆอยู่เหมือนกันนะเวลาต่อระวังด้วยนะครับและดีคอและไฟจ้านี่เขาให้ถ่านมาด้วยไหมเนี่ยเหมือนจะให้ถ่านมาด้วยนะเหมือนจะให้ถ่านมาด้วยนะครับเหมือนจะให้ถ่านมาด้วยนะก็ไม่มั่นใจคิดว่าเวลาเปิดปิดน่าจะใช้แท่งที่อยู่ในถุงนี้นะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์นี่แล้วก็มีดีคอร์และสติกเกอร์ที่เป็นสแตนเลสแบบนี้ที่เป็นเหล็กๆแบบนี้ด้วยนะครับอ๋อเฮ้ยฉันคุ้นถุงนี้อ๋อเราเคยไปเปิดกันที่ร้านเฮียแล้วนี่เฮียฮอตเคยเปิดให้ดูแล้วนี่โอ้ฉันจำไม่ได้ตายแล้วฉันจำไม่ได้เออนะฮะและน้องโคตรสวยอ่ะเฮ้ยอันนี้ด้านหลังนะด้านหน้าเป็นแบบนี้เฮ้ยสวยอะสวยจริงอะไรจริงเอออันนี้เขาเอาไฟสีเขียวส่องนะครับอันนี้เขาไฟสีเขียวส่องนะน้องไม่ได้มีไฟสีเขียวนะน้องมีไฟน่าจะมีไฟจุดเดียวก็คือที่หัวนะครับมานับแผงกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมแผงมันมีน้อยจังเลยนะฮะอ๋อมีคูณ2อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 แผงนะครับสติกเกอร์เหล็ก1อันสติกเกอร์ธรรมดา1อันแล้วก็ดีคอร์อีก1อันนะครับนะฮะหมดตามนี้นะครับขั้นตอนการประกอบนะครับเขาให้เราประกอบหัวก่อนนะฮะประกอบหัวก่อนนะครับวิธีการถอดใส่ไฟนะฮะก็คือเปิดข้างหูตรงนี้นะนี่เห็นป่ะนะฮะเปิดข้างหูนะครับก็ดีนะครับง่ายต่อการเวลาที่เราไม่เล่นแล้วก็อย่าลืมแงะออกมาเอาถ่านออกนะครับไม่งั้นจะเน่านะและนะครับคู่มือเขาไม่บอกว่าส่วนหัวใช้แผงไหนบ้างอะไรบ้างนะฮะก็อาจจะยุ่งยากตอนหาแผงนิดนึงนะครับประกอบหัวเสร็จแล้วก็มาประกอบตัวนะครับประกอบตัวเสร็จแล้วก็มาประกอบแขนนะครับประกอบแขนประกอบหัวไหล่นะฮะ
ประกอบเอวนะครับประกอบเอวประกอบปีกนะฮะแล้วก็ค่อยมาประกอบส่วนขานะครับก็มันไม่ค่อยยิบย่อยเท่าไหร่นะจากที่ดูนะครับโครงด้านในเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่มันจะยิบย่อยในส่วนของการเอาเกาะมาแปะแปะแปะนะครับในการประกอบโครงเนี่ยไม่น่าจะยิบย่อยนะครับไม่น่าจะยิบย่อยแต่ก็ควรระวังเพราะว่ามีบางชิ้นที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็ประกอบขาเสร็จแล้วเขาก็ให้มาประกอบแพ็คหลังนะฮะประกอบปีกนั่นเองประกอบปีกเสร็จแล้วถึงมาประกอบอาวุธนะฮะแล้วก็เอาทุกสิ่งอย่างมารวมกันนะครับขั้นตอนการแปะดีคอร์ก็จะมีอยู่ตรงนี้นี่ออกตัวครับไม่ได้แปะดีคอร์เด้อแล้วก็ขั้นตอนการแปะสติกเกอร์นะครับก็อยู่หน้านี้นี่อยู่หน้านี้นะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะแปะสติกเกอร์แทนนะครับอาจจะแปะสติกเกอร์แทนเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่มันก็จากที่ดูด้วยตาก็ยิบย่อยอยู่เหมือนกันนะนะครับก็ฉันจะบอกว่าคนขับอ่ะหน้าตาเหมือนซอมบี้มากเลยแอบบูบี้คนขับนะฮะก็นะครับหรือใครจะทำสีเขาก็จะพอบอกสีมาให้ว่าน้องใช้สีโทนไหนบ้างอยู่ตรงนี้นะครับหน้าสุดท้ายนะเฮ้ยแกสวยว่ะเออแต่ทำไมฉันถึงลืมวะว่าเราเคยไปเปิดกันแล้วที่ร้านเฮียฮอตเออแล้วตัวนี้ฉันก็ลืมไปแล้วด้วยว่าฉันพีไปแล้วเออทำไมฉันเป็นคนแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาประกอบน้องนอมาตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงน้องจะเท่ขนาดไหนน้องจะขยับได้ไหมจะขยับจะดีไหมขยับแล้วเกราะมันจะร่วงไหมหรือควรจะเอามายืนเท่ๆเฉยๆเอาเป็นว่าเราไม่มานั่งมโนนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบน้องนอมาตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวก่อนมีคนชอบแซวฉันว่าพี่ประกอบแป๊บเดียวเองฉันมีวิธีเพราะฉันคือหว่องเดี๋ยวฉันเปิดมัลติเวิร์สก่อนนะไปประกอบกันเลยครับตัดตาแดตาแดนแล้วผมก็ประกอบน้องนอมาเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าต่อนานมากนะครับต่อนานมากนะก็ชิ้นส่วนน้องค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นยิบย่อยค่อนข้างเยอะนะครับเอาจริงๆคือน้องนอมาตัวนี้ต่อไม่ยากนะแกเออไม่มีตัดเดื้อยขวานรูเลยประกอบง่ายมากแต่มีติดกาวบ้างเป็นบางจุดที่มันแบบว่ามันดูแล้วมันหลวมมันดูแล้วมันแบบขยับแล้วมันหลุดแล้วมันไม่เกี่ยวกับจุดขยับหรือการถอดเปลี่ยนผมติดกาวหมดนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวงานนะครับและที่สำคัญน้องนอมาเนี่ยเขาให้สติกเกอร์มา3แบบก็จะมีดีคอน้ำสติกเกอร์แล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่เป็นแบบเล็กๆนะครับก็ถ้าใครติดดีคอน้ำไม่ได้ก็แนะนำให้ติดสติกเกอร์ธรรมดาแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นเหล็กนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดเลยตัวน้องจะดูจืดมากเพราะน้องมาในโทนดำโทนเดียวอะแล้วก็ในส่วนแซมสีส้มอะตอนแรกผมคิดว่ามันจะแซมสีส้มเยอะกว่านี้นะกับกลายเป็นว่าน้องแซมสีส้มค่อนข้างน้อยนะฮะมันก็เลยทำให้ดูค่อนข้างจืดดังนั้นเราควรจะต้องแปะดีคอแปะไม่ใช่แปะดีคอแปะสติกเกอร์นะครับแปะสติกเกอร์ทั้งสติกเกอร์ปกติและสติกเกอร์ที่เป็นเหล็กนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาก็ไปแปะดีคอเพิ่มก็สวยเพิ่มได้นะครับอีกอันนึงที่ผมเจอก็คือถ่านระบบไฟของน้องนะครับนี่จริงๆเขาให้อันนี้มาคล้ายๆถ่านคล้ายๆถ่านนะฮะแต่ว่ามันคือแม่เหล็กนะมันคือแม่เหล็กเอาไว้เปิดปิดไฟนะฮะต้องขอบอกว่าตัวนอมาของผมระบบไฟพังนะครับต้องใช้คำว่าพังเพราะว่าตอนที่ประกอบเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องใช้ถ่านอะไร
นะฮะอันนี้ก็ไปตามหาฐานนะก็ลองฐานนู่นฐานนี่ฐานนั่นจนเขาเรียกว่าอะไรอะขั้วของฐานอะรางฐานอะมันพังนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถเปิดไฟได้แต่เขาเปิดไฟได้นะครับวิธีการเปิดก็นะฮะเอาแม่เหล็กเมื่อกี้นี้มาสะบัดสะบัดแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะติดแต่ของผมมันไม่มีนะมันไม่ติดนะครับก็นี่เขาเปิดตรงนี้ได้นะฮะเห็นเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับเราก็ใส่ถ่านหรือจะเอาออกหรือจะใส่เข้าก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะจริงๆมันไม่ติดแล้วนะครับของผมมันไม่ติดแล้วนะคือถึงการละอวสานแล้วนะฮะตอนลองอ่ะมันยังได้อยู่อ่ะแกแต่พอตอนเอามาประกอบแล้วคือไม่รอดครับไม่รอดก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิดความเสียหายจากการที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้ถาดอะไรเนื่องจากว่าคู่มือไม่ได้บอกและไม่ได้ให้ถาดเรามานะครับสำหรับใครที่ซื้อไปนะถาดที่ใส่ค่อนข้างไม่ใส่พอดีแล้วไฟติดก็คือ LR925นะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีพูดผิดไหมโทษ LR927 นะฮะ LR927 นะสำหรับฐานที่เอาไว้ใส่น้องนอมานะครับ LR927 นะครับ LR927 นะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฐานนะต้องคลิปนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับไม่สามารถเปิดไฟที่หัวน้องนอมาได้นะฮะระบบไฟผมพังไปแล้วนะครับต้องขออภัยมาณตรงนี้นะครับมีไฟที่จุดเดียวก็คือที่หัวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีนะครับแต่จริงๆคือถ้าคนไม่ซีเรียสตั้งโชว์เฉยๆเนี่ยอย่างผมอะยังไงคือถ้าตั้งโชว์เฉยๆผมก็ต้องเอาถ่านออกเอาไฟออกอยู่ดีนะครับผมก็เลยเฉยๆนะฮะและที่สำคัญคือไฟมันติดก็เห็นแค่ตากับต้นหัวนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็เลยนะก็เลยไม่ขวนขวายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระบบมันพังแล้วนะครับก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับในคู่มือของน้องนอมามันมีบางจุดที่บอกผิดนะฮะมันมีบางจุดที่บอกผิดแต่มันเป็นบอกผิดที่แบบเข้าใจได้นะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนะครับไม่ถึงกับงงไม่ถึงกับงงนะฮะตั้งสติดีๆแล้วค่อยประกอบนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะจากที่ประกอบมาตัวนี้ถือว่าเป็นโมจีนอีกตัวที่ประกอบง่ายประกอบง่ายแกประกอบง่ายเลยไม่มีตัดเดือยขวานรูนะครับแต่ที่ติดกาวเพราะว่ามันมีบางชิ้นที่แบบเราจับแล้วมันหลุดอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยชิ้นสีเทาเนี่ยตรงขาเงี้ยคือผมจับแล้วมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็หลุดลำคานผมก็เลยแปะกาวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่โดยรวมต่อง่ายมากนะฮะจุดขยับโคตรดีนี่แขนงอได้ขนาดนี้ขาล่าเฮ้ยขางอได้เยอะมากแกนี่อย่างนี้เลยเออจุดขยับของน้องนอมาขยับได้ดีนะนะครับแล้วก็เวลายืนน่ะต้องจัดศูนย์ถ่วงน้องนิดนึงนะครับด้วยความที่น้องมีแพ็คหลังนะครับอาจจะเฮ้ยพี่ทำไมมันยืนยากมันยืนไม่ยากแกจัดแพ็คแกจัดเซตให้ท่าน้องดีๆนะฮะน้องก็จะยืนได้เองนะครับจัดดีๆนะแต่ในกล่องไม่มีฐานมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวจุ๊บฐานมาให้ด้วยเออก็น่าจะใช้ฐานของตัวเมทัลบิวนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแง่งๆอ่ะเสียบตรงนี้นะฮะคิดว่าน่าจะใช้อันนั้นนะก็นะครับสำหรับใครที่ซื้อตามไปก็ลองไปดูฐานเมทัลบิวได้นะครับนี่ในส่วนของปีกก็ขยับได้นะฮะนี่แบบนี้นะครับก็จัดว่าดีนะชั้นค่อนข้างชอบนะต่อเสร็จค่อนข้างว้าวนะครับตอนแรกอะต่อเสร็จไม่ได้แปะสติกเกอร์อะตอนแรกว่าจะไม่แปะนะฮะแต่พอดูแล้วแบบน้องจืดจริงๆน้องจืดคือน้องด้วยความที่น้องมาดำดำดำอย่างเดียวเลยนะฮะสีแซมสีส้มอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยนะครับเราก็เลยต้องแปะสติกเกอร์นะอ้ออีกอันนึงสติกเกอร์ตัวที่ไม่ใช่สติกเกอร์เหล็กนะฮะเน้นสติกเกอร์นะบางอันก็จะแปะง่ายบางอันก็จะแปะยากก็ดูดีๆแล้วกันนะฮะคือมันมีร่องมีล็อกให้แปะแหละแต่มันดูยากนะฮะในส่วนที่ถ้าสมมติว่าในชิ้นที่มันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยมันก็จะแปะง่ายแต่ถ้าในส่วนของสติกเกอร์ที่เป็นสีดำเนี่ยอันเนี้ยเล็งดีๆนะเล็งดีๆค่อนข้างงงนะครับค่อนข้างงงนะฮะก็
โดยรวมผมกับน้องนอมาก็น่าจะประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่ถือว่าแบบต้องปวดมือต้องเจ็บต้องปวดหัวต้องอีหยังวะไม่นะไม่ต่อไปเรื่อยๆก็เสร็จนะครับก็ใช้เวลาประมาณรวมๆผมใช้เวลาหลังเลิกงานก็น่าจะประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับในการต่อน้องนอมาตัวนี้แต่ต้องบอกว่าเป็น 6-7 ชั่วโมงที่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปด้วยดูหนังนะฮะตัดคลิปไปด้วยนั่งทำนู่นทำนี่เล่นเกมไปด้วยนะครับก็เสร็จเป็นตัวน้องนอมานะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือให้ดาบเรเซอร์มาจ้านี่ที่ชอบคือเนี่ยอันนี้มันเป็นชุดที่เอาไว้เล่นกับดาบเลเซอร์ใช่ไหมและเขาให้ด้ามดาบมาด้วยเว้ยด้ามดาบเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงแพ็คหลังตรงนี้เห็นไหมนี่ก็ไม่ต้องถอดเปลี่ยนก็ได้นะฮะไม่ต้องถอดเปลี่ยนให้วุ่นวายนะครับเอาดาบเลเซอร์มาถือเลยก็ได้นี่ฉันชอบนะฉันชอบแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถอดไปถอดมาเนาะเดี๋ยวตัวชิ้นส่วนมันจะหลวมนะครับนี่นะฮะอีกอันนึงเป็นอาวุธคือปืนนะครับปืนของน้องนอมานะฮะทำอะไรไม่ได้นะครับแค่นี้เลยจริงๆนะครับอีกอันนึงก็คือพาสมือนะครับสรุปเขาให้พาสมือมาทั้งหมด4คู่นะครับมือกำหมัดแน่นๆนี่อยู่นี่นะฮะ1คู่นะครับมือกลางนิ้วนะครับ1คู่และทุกคู่เขาให้หลังมือมาหมดเลยนะนี่อันนี้คือดีนะครับมือกลางนิ้วนะฮะมือถือดาบนะฮะ1คู่นี่นะครับอย่าเผลอติดกาวนะอย่าเผลอติดกาวที่มือกำอาวุธมือกำดาบและมือกำปืนนะครับเพราะเวลาที่เราจะให้น้องถืออาวุธเราจะต้องถอดนิ้วออกมาก่อนและเอาอาวุธเนี่ยใส่ลงไปในร่องเห็นป่ะฝ่ามือเขาจะมีร่องนะครับใส่เข้าไปในร่องนะฮะอย่าเผลอติดกาวในส่วนนี้นะครับอย่าเผลอติดกาวในส่วนนี้นะก็แนะนำกันมานะครับนี่คู่หนึ่งสุดท้ายเป็นมือถือปืนครับให้มาคู่หนึ่งเหมือนกันก็เหมือนเดิมครับอย่าติดกาวนะฮะเพราะว่าเห็นไหมตรงอุ้งมือมันจะมีที่ให้เอาไปจุ๊บกับปืนนะครับเราก็ต้องเอาถอดนิ้วออกแล้วก็เอาไปจุ๊บกับปืนแล้วถึงจะเอามาประกบกับแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทำให้ดูนะครับและสุดท้ายสงสัยใช่ไหมว่าในถุงน้ำตาลน่ะเขาให้อะไรเรามาเขาให้เจ้านี่จ้าเป็นด็อกแท็กครับนี่เขียน EXR นะฮะและด้านหลังนะฮะนี่น่าจะเป็นชื่อคนขับนะ Northburnใช่ไหม Northburn ไม่รู้อะแล้วก็รหัสนะครับแล้วก็ตามชื่อนอมานะครับก็เป็นด็อกแท็กที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเมื่อกี้เอาให้ดูแล้วก็คือตัวสวิตช์ปิดเปิดถาดนะครับหมดนี่คือทั้งมวลของน้องนอมาเฮ้ยแกเอาจริงๆนะเนี่ยยืนเท่ๆแบบเนี้ยแม่งโคตรเท่เลยอะจริงโอ้โคตรเท่เลยอะแล้วแบบจัดไฟดีๆหน่อยจัดท่าน้องดีๆหน่อยจัดปีกน้องดีๆหน่อยเฮ้ยยืนเฉยๆน้องก็เท่อ๋อถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักเกี่ยวไหม บอกเลยว่าดีนะคะใครที่ตอนนี้ไม่รู้จะต่ออะไรลองหันมาหาน้องนอมาเอาไปต่อกันดูได้นะครับโมราคาเบาๆแต่คุณภาพดีไม่ควรพลาดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องนอมาตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงป่ะไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวฉันลืมหูฉันลืมจริงๆอันเนี้ยลืมวัดความสูงของตัวน้องนอมาน้องสูงจากเท้าถึงจุดสูงสุดอันไหนเนี่ยประมาณ25เซนนะฮะประมาณ25เซนนะครับปีกกลางเขินไปไม่มีวันข่าวกายไม่ใช่ปีกกว้างประมาณ31 32เซน
นะฮะปีกกว้างประมาณ31 32เซนนะครับ25 32นะครับตามนี้นะฮะลืมจริงอะไรจริงวะแกอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจับน้องนอมาถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงป่ะไปดูกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับกับ UNX04S นอมาตัวเน่สำหรับผมโป่งให้เลยนะแกต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับแต่ขอตัดคะแนนนิดนึงในคู่มือที่ไม่ยอมบอกว่าต้องใช้ถ่านอะไรนะฮะให้เป็นงมหาเองไม่ให้ถ่านมานะฮะแอบโกรธนะครับและบางจุดในคู่มือที่บอกผิดแต่ก็ไม่ได้ผิดถึงขั้นอีหยังวะแต่ก็ผิดแบบเข้าใจได้อ๋อมันสลับเลขกันหรือว่ามันสลับซ้ายขวากันอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่จริงๆคือต่อง่ายต่อง่ายจริงๆมือใหม่ที่อยากลองต่อโมจีนผมคิดว่าก็ต่อได้นะเน้นฉันพูดถึงการต่อไม่ได้การโมเพิ่มนะจ๊ะต่อได้ต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะไม่มีตัดเดือยคว้านลูในตัวของผมนะครับไม่มีตัดเดือยขวานลูไม่มีกดให้ปวดมือประกอบง่ายมากนะครับแต่อาจจะมีติดกาวบ้างเป็นบางจุดในจุดที่ผมดูแล้วว่ามันหลวมมันจับแล้วมันหลุดผมก็จะจับติดกาวโรดนะจ๊ะเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องนอมาตัวนี้อ่ะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ฮอบบี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันช่วยกดไลค์คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับรักฮอบบี้แบร์ชอบฮอบบี้แบร์กดไลค์ฮอบบี้แบร์หน่อยนะมวยเวฟปิ้วปิ้วครับอันเฟนนะเจอโมเอปิ้วปิ้วแบบนี้เนี่ยนะครับและที่สำคัญเพื่อนใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้เป็นช่องที่ไม่มีสาระไม่มีเวลาไม่มีอะไรแน่นอนเลยและชอบไรไม่เป็นเวลาจ้าเวลามีไลฟ์ใหม่ๆหรือคลิปใหม่ๆมันจะได้เด้งเตือนนะจ้าวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับไปละจันแน่บ๊ายบายมัมมัมมัมแก
ไม่ต้องจัดท่าอะไรให้น้องวุ่นวายเลยแกยืนนิ่งๆเฉยๆยืนโง่ๆกอดเท่สำหรับน้องนอมาตัวนี้เฮ้ยอะคือดีคือดีอันนี้บอกเลยว่าคือดีนะห้ามพลาดนะจ๊ะน้องนอมาไปละ